ตลอดระยะเวลา5ปีของการรอคอยการติดตามตัวบิลลี่ภรรยาพินภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอก็ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะพร้อมๆกับต้องแสดงบทบาทความเป็นนักกิจกรรมเรียกร้องความเป็นมนุษย์ให้กับสามีที่หายตัวไปวันนี้เมื่อทราบแล้วว่าโครงกะโหลกที่พบอาจจะเป็นของบิลลี่เธอได้ฝากคำถามไปถึงผู้ที่ก่อเหตุด้วยจะมีจะเก็บข้อมูลในการติดตามนี่ก็จะลำบากเวลาเดินทางก็จะลำบากเกือบทุกเวทีเสวนาที่พูดถึงเรื่องการถูกบังคับให้สูญหายมักพบพินภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอภรรยานายพรจีลักจงเจริญหรือบิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปกลางเดือนเมษายน2557เธอเข้าร่วมพูดคุยในวงเสวนาประเด็นหลักที่เธอมักจะพูดถึงนอกจากการทวงถามความคืบหน้าทางคดีของสามีเธอยังเรียกร้องเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์แสดงเจตนารมณ์สานต่อจากสามีที่ยืนหยัดสู้เพื่อชาวกะเหรี่ยงและไม่กังวลว่าจะหายตัวไปเหมือนสามีความตั้งใจที่เธอต้องการจะเป็นปากเสียงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่เธออาศัยอยู่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเธอตัดสินใจลงสมัครส.ส.ในนามพรรคกรีนแต่เธอไม่ได้รับเลือกซึ่งไม่ทำให้เธอย่อท้อต่อการช่วยเหลือผู้อื่นมื้อนอจากผู้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านกลายเป็นผู้นำตัวแทนนักกิจกรรมเรียกร้องความยุติธรรมของบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่ผ่านมาเธอรอคอยสามีอย่างมีความหวังทำทุกทางเพื่อติดตามคดีของสามีเธอนั่งรถกว่า200กิโลเมตรจากบ้านป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางคดีบ่อยครั้งเช่นองค์การสหประชาชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกด้านเธอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอบรมสั่งสอนและหารายได้เลี้ยงลูกวัยกำลังเรียนทั้ง5คนอย่างดีลูกๆของเธอมีผลการเรียนดีมากเป็นไปตามความตั้งใจของบิลลี่ที่ต้องการให้พวกเขามีอาชีพที่ดีวันนี้จบสิ้นการรอคอยวันที่ทราบชะตากรรมของสามีเจ้าหน้าที่ DSI พบหลักฐานสำคัญนำไปสู่การเชื่อมโยงอาจจะเป็นบิลลี่ทำให้เธอตั้งคำถามถึงผู้ก่อเหตุบิลลี่ไปทำอะไรให้ทำไมถึงทำกับบิลลี่อย่างนั้นได้ลงคอและส่วนตัวแล้วพอแค่เห็นชีสัวก็รู้สึกแบบตกใจแล้วว่าแน่นที่อกอะค่ะแบบคิดไปตามๆนานาว่าทำไมกัดแค่บิลลี่เป็นคนที่เข้าไปช่วยปู่เข้าไปช่วยปู่เรียบร้อยสิทธิที่ดีทำกินทำไมถึงข้าต้องเอาชีวิตบิลลี่ไปตลอดระยะเวลากว่า5ปีกับการต่อสู้ทางคดีเดินหน้าเรียกร้องหน่วยงานต่างๆวันนี้ความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าและมีความหวังต่อสู้คดีมากขึ้นเธอต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนนำตัวผู้เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยมาสอบปากคำตามกระบวนการยุติธรรม